สบายดีพี่น้องพงไปไอ้สายหญิงน้องมือเฮาละมาตะเข้าห้างได้พี่น้องเอ้ยเทคนิควิธีเนาะเคล็ดลับง่ายๆลําคนมีหูจักเนาะการตะเข้าห้างหรือว่าการตากอะไรเงี้ยไปเว้าเพิ่นมากมายพึ่งเนาะตากเข้าห้างเพิ่นมีเถอะมันถือแดดได้พี่น้องเอ้ยโดนแดดไม่ได้นะครับพี่น้องต้องพึ่งในที่ร่มเนาะพึ่งร่มเพิ่นเอาตากร่มพึ่งร่มไว้แล้วก็ปล่อยเคไปเลยนะ2ชั่วโมง3ชั่วโมงเฮาก็มาพิกเนาะมาพิกมาปีนประมาณนี้เลยพี่น้องเอ้ยคั่นไปถือแดดมาละเป็นไปเลยว่าซั่นเนาะมันหักพี่น้องเอ้ยเวลาเฮาไปสีมุนไอ้ปุ้ยปั่นห้ำเนาะพี่น้องอลีได้อันนี้ผู้เฒ่าเพิ่นพาเอ็ดเนาะเพิ่นว่ามันไปตะข้าวห้างเอ้ยนึงแล้วเอาไปตะแดดเออคักแล้วคันตาแดดอีพอเอ้ยสีโอมาหมุนปานห้ำดีเลยพี่น้องเอ้ยอันนี้เป็นเทคนิคเนาะเทคนิคพิเศษที่พ่อแม่ปู่ย่าตายายเพิ่นได้พาเอ็ดพาทำมาเนาะนำคนรุ่นหลานเกิดใหม่ใหญ่รุ่นมีหูจักได้เอ็ดเขาห่างเป็นแน่เลยเนาะนึ่งแล้วเอาไปตะอยู่สิเลยโย่หลังคนมีหูจักกูแล้วตาแดดคืนเข้าปกติมีได้ได้พี่น้องเอ้ยเนาะตากเหมือนข้าวปกติไม่ได้ต้องพึ่งในที่ร่มอย่างเดียวนะพี่น้องห้ามโดนแดดถ้าโดนแดดก็คือเม็ดข้าวที่เราสีออกมานะมันจะหมุนปุ้ยปุ้ยนะฮะพี่น้อง ประมาณนี้เนาะพี่น้องเนาะแต่ดูก็เลยมาเอสคลิปปั่นพี่น้องเบิ่งว่าวิธีตากข้าวห่างข้าวตากยังไงเนาะกระตากปกติแหละพี่น้องเอ้ยแต่ว่าเฮาการมีเฮือมันถือแดดนะอย่าไปตาแดดเบาง่ายก็ดีคันไปตาแดดแล้วงานเฮาอ่ะนะเนาะพี่น้องเนาะประมาณนี้เนาะพี่น้องเนาะเราก็พยายามเคลียร์พริกปีนไปเลยนะประมาณ3มือประมาณนี้แหละพี่น้องเอ้ยพึ่งล่มไว้ประมาณ3วันเนาะบางคนก็คันล่มมันดีอากาศมันดีก็ประมาณ2มือก็ได้ก็แล้วแต่เนาะนี่แล้วประมาณนี้แหละพี่น้องเอ้ยตะดุยกับมาเอ็ดคลิปปัดเบิ่งเนาะเทคนิคเนาะพี่น้องเนาะบางคนมีหูจักหลายคนก็ลืมแล้วว่าเอ็ดในเรือนะเข้าห่างมันเป็นในเรือเนาะพี่น้องอันนี้แหละพี่น้องเอ้ยอันศัตรูตัวสกัดในการตากเข้าห่างก็คือไก่เนาะ นี่เริ่มแล้วพี่น้องเอ้ยได้มือนึงแหละที่ตะดุยตะเนาะเอาล่ะพี่น้องไอ้คลิปนี้ก็ยามมาพอสมมาพากวนตะลุยกับพามาชมวิธีจากเทคนิคพิเศษของการตากข้าวห่างกันยามมาพอสมมาพากวนตะลุยขออนุญาตบัดคำเด้อพี่น้องเด้อถ้าขออนุญาตจบคลิปลงสำนีก่อนจบขอให้ชายหญิงคู่คนอยู่ดีมีแห่งกินข้าวแซ่บนอนหลับความเข้มไม่ได้ความไข่มีคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกเลิฟขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกกำลังใจจากตาดุยยูเซอร์